อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูซาลาเปาครีมข้าวโพดมาฝากกันค่ะวิธีทำครีมข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนพอให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนมข้นจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ข้าวโพดต้มสุกฝานบางและเนยสดชนิดเค็มคนผสมให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำแป้งซาลาเปาร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงฟูเข้าด้วยกันเทลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยีแท่งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่เนยขาวตีต่อจนโดนเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ200กรัมใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนก้อนโดที่เหลือใส่สีผสมอาหารสีม่วงนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตัดแบ่งก้อนโดสีม่วงน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดโดเป็นแผ่นวงรีจากนั้นใช้ที่ตัดแป้งกดเป็นลายตารางพลิกด้านที่ไม่ได้ทำลายขึ้นใส่ไส้ครีมข้าวโพดตรงกลางจับโดหุ้มให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทจัดให้เป็นทรงรีแบบข้าวโพดพักไว้ค่ะตัดแบ่งก้อนโดสีเขียวน้ำหนักก้อนละ10กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดโดเป็นทรงวงรีตัดโดตามยาวตรงกลางนำไข่ขาวทาที่โดรูปข้าวโพดตรงบริเวณด้านข้างติดด้วยโดสีเขียวทั้งสองข้างเป็นเหมือนใบข้าวโพดวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักโดขึ้นเป็น2เท่าเรียงลงในรังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดซาลาเปาครีมข้าวโพดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาครีมข้าวโพดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ